สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในโลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ครับสมุนไพรอยู่ใกล้และอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คุณคิดนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้การนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นเรื่องปกติของทุกคนไปแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลสามารถช่วยคนทำงานได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาพร้อมกันก็คือสายตาของเราที่เริ่มจะแย่ลงทุกวันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในอดีตตามตำราการแพทย์แผนไทยก็มีการระบุเอาไว้ว่ามีสมุนไพรอยู่ชนิดนึงครับที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเสื่อมของสายตาได้เป็นอย่างดีสมุนไพรชนิดนั้นก็คือใบหญ้านางนั่นเองแหละครับโดยเจ้าใบหญ้านางนี้นะครับมีวิตามินเอที่สูงปรี๊ดจนมีสรรพคุณบำรุงสายตาที่สำคัญครับใบหญ้านางยังถูกแพทย์แผนโบราณนำไปปรุงเป็นยารักษาอาการต่างๆมากมายครับจนถูกชาวอีสานขนานนามว่าหมื่นปีบ่อเท่าหรือแปลเป็นภาษากลางบ้านเราก็คือหมื่นปีไม่แก่นั่นเองนะครับถามจริงพี่มองไปผลหมากรากไม้ที่นี่มันช่างเยอะแยะตะแป๊กไก่จริงๆทำไมครับพี่ถึงมาปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้อ๋อเราชอบก่อนครับครับแล้วก็ยึดว่าเราต้องกินมันตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเลยครับอะไรที่อยู่นี้ก็ตามคือสิ่งที่กินได้หมดเลยกินได้หมดครับ อย่างเช่นต้นนี้ชะงวงไอ้แกงอะไรไอ้หมูชะงวงหมูชะงวงถูกต้องครับนี่แหละครับจะมีรสชาติเปรี้ยวไปแกงหมูชะงวงอ๋อจะพี่ไปแกงก็ได้นะคงไม่ใช่หมูนะอ้าวเหรอโอเคหนึ่งไม่ใช่หมู จะอุ้ยแหมมาถึงก็จัดผมสักหนึ่งมุกเลยนะครับพี่แต่นี่แหละครับพี่พิสัญชัยไม่มีทุกเจ้าของสวนผักแบบผสมผสานบ้านแบรนด์ชโด5หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเกษตรฮิปสเตอร์นั่นเองฮิปสเตอร์ยังไงแหละครับก็เพราะพืชแต่ละชนิดที่เขาปลูกเนี่ยมันหลากหลายมากๆครับบนหลักการของเขาเพียงอย่างเดียวก็คืออยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นอธิบายนิดนึงเห็นบอกว่ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรก็ตามที่โครงการพระราชดำริทั้งหมดนะครับเราต้องกินก่อนกินสิ่งเราปลูกค่อยๆกินพอเราปลูกได้แล้วปลูกได้เยอะพอกินแล้วเราค่อยๆขยับแจกเพื่อนบ้านตามวิถีท่านเลยแล้วก็สุดท้ายเราจะขายปัจจุบันนี้ชาวบ้านแถวๆนี้มาซื้อของเราโดยที่เน้นเรื่องเดียวครับอินทรีย์เท่านั้นคือมีนกอินทรีบินอยู่แถวนี้เท่านั้นตัวครับใช่ไม่ใช่หมายถึงเกษตรอินทรีใช่ครับคือเกษตรที่เรียกว่าไม่ใช่สารเคมีใช่ครับเป็นหลักถูกต้องครับปุ๋ยเราก็ใช้หมักเอาหมักเอาเองต้องถามพี่ก่อนว่ากี่ปีแล้วเราถึงมีผลหมากรากไม้ให้กินแบบนี้4ปีครับแค่4ปีเท่านั้นเองใช่ครับเขาให้ผลเขาเริ่มให้ผลแล้วครับเราต้องค่อยๆปลูกก่อนพืชระยะสั้นกล้วยก่อนชะอมก่อนแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆตามมาถามจริงพี่นอกจากปลูกพันธุ์มีอาชีพอื่นไหมเนี่ยถามจริงอ๋อมีครับฮะทำงานบริษัทครับอ๋อพี่ทำงานบริษัทด้วยเรามองบั้นปลายชีวิตมากกว่าทุกวันนี้เรากินพืชผักที่มันใช้สารเคมีเรามาปลูกเองวันผมจะมาทำสวนวันเสาร์เก็บกลับบ้านไปทำให้แม่ทำให้ผมกินบ้างใครบ้างแล้วก็อยู่แวร์ทิศหนึ่งกลับมาอีกวันเสาร์ครับกลับมาทำสวนทำสวนให้น้าช่วยดูแลเรื่องรดน้ำให้หน่อยพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณ10ไร่10ไร่แต่ผมไม่ว่างทำอ่ะพี่มาทำไหมโอ้ยอยู่ดีชวนมาทำโอ้ยคุณผู้ชมครับคุยกันไม่ทันไรเนี่ยพี่เขาก็ชวนแจ็คไรเดอร์มาทำสวนซะแล้วแต่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือการวางแผนชีวิตที่ดีจากหน้าที่การงานที่ต้องเจอความเคร่งเครียดในแบบพนักงานออฟฟิศทุกวันกับการทำสวนผักเพื่อสร้างอนาคตหลังเกษียณที่ยั่งยืนและมั่นคงที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเพียงแค่การหยิบจับนำนู่นนำนี่มาปลูกนำปลาที่อยากกินมาปล่อยแต่ว่าในอนาคตครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อพี่เขาเกษียณสวนแห่งนี้นี่แหละครับก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์ในวัยชราของพี่พิสัญชัยของเรานั่นเองตอนนี้มีผลหมากรากไม้แล้วอ๋อแล้วก็มีบ่ออันนี้บ่อปลาแถบนี้บ่อปลาด้วยครับใช่อันนี้ปลาอะไรฮะปลาทุกอย่างที่เราอยากจะกินอ่ะเฮ้ยผมกินหมดเลยนะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่ะอยากกินนี่อ่ะปล่อยนี่ถ้าอยากกินนี่อ่ะปล่อยนี่แต่เนี่ยตัวเองตัวเองครับตัวเองของลูกเองใช่ครับมีอะไรแบบแปลกๆไหมอ๋อพี่คิดว่าผมน่าจะไม่เคยถ้าพี่จะบอกว่าสมุนไพรผมไม่นี่ดีกว่ามั้งย่านางชะอมก็เกินกาดทั่วไป
ไว้ตัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวชะอมนี่ผมชอบกินไข่ชะอมมากแกงส้มไข่ชะอมยังไม่เคยเห็นต้นเลยพี่ตรงนั้นอยู่เยอะเลยครับล่ะครับไปดูชะอมกันหน่อยดีกว่าครับไปได้ครับเชิญครับเชิญนี่แบบนี้ครับนี่แหละคือยอดชะอมที่เรากินกันใช่ครับพอถึงเวลาไม่ถึงมาตัดยอดปึ่มกินได้ครับนี่กำลังแตกยอดใหม่ใช่ไหมใช่ครับนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่ใช่เอะว่าใบอย่างที่ไม่กินใบนี้กินไม่ได้ครับต้องตัดแตกทิ้งไปครับโอ้ต้นมันดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันจะสูงได้แค่ไหนฮะก็อันนี้เป็นไม้ยืนต้นนะครับแต่เราต้องตัดให้เตี้ยเพื่อเราจะตัดขายตลอดเวลาให้แตกยอดต้นไม้พวกนี้เวลาถ้าต้นสูงๆเนี่ยคุณจะตัดลำบากคุณก็ต้องตัดให้ต้นเตี้ยเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แล้วแตกยอดเยอะตัดโคนคือตัดลงไปถึงนี่เลยครับล่างเฮ้ยแล้วมันก็โตออกแตกออกมาใหม่เองเหรอครับนั่นนี่ครับด้านนี้เพิ่งทำสางไปมีอย่างอื่นไหมครับที่แปลกกว่านี้มีใบย่านางแล้วก็มียอดมะม่วงหิมพานต์มียอดมะม่วงหิมพานต์ด้วยใช่เอาแล้วเคยกินแต่ที่เป็นเม็ดเม็ดอันเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันครับงั้นพาผมไปดูหน่อยได้ครับไปครับยอดมะม่วงหิมพานต์นี่ครับเดี๋ยวใช้คำว่ายอดมะม่วงหิมพานต์กินไหมคือกินอันนี้เหรอใช่ครับเอ้ามันไม่มีเม็ดแบบที่เคยผมเคยกินถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหรอเหมือนกันแต่เขากินยอดแต่ที่นี่ปลูกกินยอดใช่ครับแล้วมันเคยมีเม็ดไหมมีครับแต่ต้องเป็นต้นสูงต้นสูงครับต้นใหญ่อ๋อถ้าต้นเล็กๆเตี้ยๆอย่างนี้ตัดเพื่อขายยอดเอายอดใช่ครับเฮ้ยยอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์กินเขากินกันยังไงอะพี่นี่แหละครับลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงผมเด็ดให้พูดเป็นเล่นอ้าวผมกินด้วยเด็ดยอดเลยครับรสชาติฝาดฝาดมันมันไหมฝาดฝาดมันจะฝาดมันครับแต่เวลาไปกินกับแกงเนี่ยจะอร่อยเออเหรอมีเขาไปต้มหรือแปรอะไรฮะกินสดครับวันนี้ที่ผมตั้งใจขับรถดันด้นมาหาพี่เนี่ยเพราะผมอยากเจอกับแม่ย่านางที่อยู่หน้ารถผมนี่ไว้พี่โอ้งั้นไปหน้ารถเลยครับ แม่งั้นไปหน้ารถดีกว่าชื่อคล้ายกันอ๋อไม่ใช่แม่ย่านางใบย่านางอ๋อมีเหมือนกันครับมีครับที่มีสรรพคุณมีวิตามิน A เยอะนะใช่ครับบำรุงสายตาเราอะนะใช่ครับป่าท่อปลูกด้วยปลูกนำไปเลยครับพี่หนึ่งครับผมครับตามมาเลยครับจัดไปครับผมนี่ครับนี่ย่านางเฮ้ยนี่นะย่านางเนี่ยย่านางครับแล้วเรากินอะไรกันน่ะกินน้ำมันเขากินน้ำเนี่ยนะใช่ครับแล้วน้ำมันมาอย่างไงอ่ะจะต้องเอาใบล้างสะอาดเอาใบไปล้างสะอาดครับเอาน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับขยี้ใบน้ำนั่นแหละครับเอามากินกองแล้วน้ำนั้นมาทานครับอ๋อเฮ้ยพี่มันใบอย่างงี้มันปลูกยากไหมเนี่ยมันดูอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ยากครับปลูกบนตอไม้ตายปลูกบนเสาปูนแล้วก็ปลูกโคนต้นนิดเดียวเองปลูกโคนเสาเขาเป็นไม้เลื้อยไม้เลื้อยครับใบที่เรากินจะเป็นใบตรงไหนของต้นก็ได้ใบที่เราเลือกกันคือใบแก่มันจะมีอ๋อมันถึงจะมีเยอะใช่ครับน้ำมันถึงจะออกมาเยอะครับถ้ากินใบอ่อนใบเล็กมันบีบไม่ค่อยได้ใช่ครับรอให้มันแก่ก่อนใช่ใบไซนี้ได้ที่หยิบมาให้ผมครับเข้มๆหน่อยล้างสะอาดนะใช่ครับอ๋อแล้วน้ำเขาเอาไปกินยังไงก็หมายถึงว่าพอได้น้ำแล้วกินสดเลยอ่ะไม่ต้องต้มเติมอะไรมั้ยน้ำต้มสุกเลยครับก็คือเป็นพืชแบบที่เรากินผักนั่นแหละครับเพราะเราต้มสุกแล้วน้ำตัวใบจริงๆเขากินไม่ได้ใบจริงกินสิครับพี่หนึ่งก็ชวนกินง่ายเหลือเกินเดินไปในสวนนี่เจอเอะเจออะไรหยิบแก้ผมกินตลอดจริงๆแล้วเนี่ยมีชาวบ้านแถวๆนี้มาสั่งให้ทำวันละอาทิตย์ละประมาณ2ขวดใหญ่ๆประมาณ2ลิตรเขาบอกว่ามันคือยาเย็นคืออะไรครับพืชสมุนไพรที่เป็นกลุ่มยาเย็นอ๋อกินแล้วก็ข้างในจะเย็นช่วยดับใครเป็นร้อนนงร้อนในนั่นแหละครับดื่มน้ำอันนี้จะช่วยเย็นช่วยแต่ได้ที่วิตามินเอเยอะไงที่คุณว่าวิตามินเอก็จะเยอะสายตาเราก็จะดีดีครับแค่ใบแค่นี้ครับมีน่าเชื่อเอางี้ดีกว่ามาถึงนี่หนึ่งงี้เอาเป็นแค่ปลูกต้นเล็ก
เผื่อผมจะเอาไปปลูกที่บ้านได้เดี๋ยวผมไปชำให้คุณแล้วคุณเอาไปปลูกจริงเหรอจริงครับปุ๋ยขอบคุณมากที่เจอผมครับพี่ขอเอาต้นเล็กๆไปปลูกหน่อยได้ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอยากจะปลูกหรือว่าขยายพันธุ์ต้นยานางแบบนี้บ้างต้องตั้งใจชมตอนนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวิธีนี้มันแสนง่ายแล้วก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากจนคุณเนี่ยไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยแหละครับโอเคเนี่ยต้นยานางก็คือเราเลือกเถามันเถาที่แก่เหรอใช่ครับเลือกเอาเลยเถาไหนก็ได้ที่มันแก่เราก็ดูเอานิดนึงที่มีปมรากหรือว่าแก่แล้วอย่างเงี้ยเห็นครับมีปมรากแล้วเราก็ตัดนี่อีกหนึ่งชุดนะครับแก่แล้วผมก็ตัดอีกเนี่ยได้ประมาณเนี่ยกระถางแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการปักชำนะครับชุดนี้เราได้แล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวมันจะสูญเสียน้ำก็ตัดประมาณแค่นี้อันนี้ทิ้งไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันปลูกเลยครับ3ตัวแล้วก็ลดน้ำ3รูแย่ลงรูใช่เดี๋ยวขุดรูครับพี่มันกิ่งข้างทางทั่วไปปะเนี่ยฮะมันจะขึ้นเป็นต้นไม้ได้ไงเนี่ยได้สิคุณดูแลมันหน่อยลดน้ำให้มันลดน้ำทุกวันวันละ2ครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเดี๋ยวมันจะออกรากครับยังไงพี่ปักไปเลยเหรอใช่ครับตรงนี้อีกก็เหมือนกันอีกหลุมนึงครับคือต้องปักให้มันห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยครับให้มันรากมันเดินได้นะครับวิธีแรกครับปักชำนะครับวิธีสองอีกวิธีนึงนะครับอันนี้ทำไว้นานแล้วนะครับก็คือทาบก็คือเอาลงดินเลยแล้วก็เดี๋ยวไปขุดมาให้มันออกรากก่อนนะครับอย่างเนี้ยนะครับมีทาบไว้แล้วนะครับตรงเนี้ยขึ้นต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขุดได้เลยถ้าให้เขามีรากเลยใช่อันนี้ไม่ต้องไปรอลุ้นใช่ครับขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอน 100% ใช่ครับคุณก็เอาเนี่ยแหละนะครับทั้งชุดเฮ้ยปลูกเลยครับเฮ้ยง่ายไหมวะเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยชัวร์ครับเพราะอันนั้นคือต้นของเขาแล้วต้นของเขาแล้วแล้วก็ชำไว้อีกนิดนึงให้มันตั้งต้นได้แล้วก็ปลูกอันนี้คือวิธีปักชำอันนี้คือวิธีทาบแล้วก็ตัดยอดมาตัดโคนขุดออกมาแล้วมาปลูกเลยอันนี้รอดแน่นอนอันนี้ก็อยากเสี่ยงนิดนึงต้องดูแลไม่รู้ว่าจะติดต้นไหนในสามใช่ครับสามอันนี้ใช่ครับแล้วมีข้อควรระวังในการแบบปลูกเขาไหมครับว่าช่วงแรกนี้มันจะต้องให้น้ำเยอะหน่อยให้น้ำน้อยหน่อยเขาไม่ชอบน้ำครับน้ำแช่ตายครับทางฝั่งพี่ก็เคยขยายแล้วก็โดนน้ำแช่ก็ตายแรกๆก็ปลูกตายเหมือนกันแค่นี้แค่นี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอากลับบ้านไปเลยครับกี่เดือนกี่ปีกี่นานมันจะติดรากเนี่ยอันเนี้ยก็อันนี้ประมาณสักถ้าดูนะประมาณเดือนกว่าอันนี้ก็ไปประคองมันตั้งต้นนิดนึงแล้วก็เอาลงหลุมปลูกเลยเอาต้องเอาไม้ไปไม้ปักให้เล็กนิดนึงครับใช่ก็ปักสักสามอันให้ยอดมาตั้งขึ้นแล้วก็รดน้ำไว้โอ้โหคุณผู้ชมครับมันง่ายจริงๆครับแค่กระพริบตาเดียวเท่านั้นก็ปลูกต้นยานางเสร็จแล้วแหละครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่าจะปลูกง่ายขนาดนี้เพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะมีสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามิน A เอาไว้ทานเพื่อช่วยบำรุงสายตาของเราให้ดีอยู่เสมอแน่นอนแหละครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเชฟแอนมีอีกหนึ่งเมนูจากเจ้าต้นยานางนี้มาฝากกันด้วยแต่จะเอามาทำเป็นเมนูไหนแล้วก็จะน่าทานสักแค่ไหนต้องติดตามช่วงหน้านะครับย่านางหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Bamboo Grass สมุนไพรมหัศจรรย์ที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณทางยาและถูกใช้ในการรักษาโรคต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณใบย่านางก็คือส่วนของต้นย่านางครับที่มีประโยชน์และก็ถูกนำมาใช้มากที่สุดซึ่งสามารถนำมารักษาโรคหลักๆได้ดังนี้โรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะอีกทั้งเสริมสร้างและบำรุงสุขภาพนั่นเองด้วยย่านางเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นครับและมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงจึงถูกยกย่องไว้ในตำราสมุนไพรโบราณว่าเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยอะไรคะพี่จันนึกถึงญาติผู้ใหญ่แล้วคิดถึงอ่ะได้ข่าวว่าวันนี้จะเชิญมาด้วยอ่ะใครคะย่า
ย่านางอ่ะไม่เจอย่านางนานมากแล้วอ่ะย่าผู้ใหญ่ย่าผู้ใหญ่ผมเองอ่ะย่าผมชื่อนางอ่ะไม่เจอนานแล้วอ่ะได้ข่าวว่าวันนี้จะมีย่านางมาย่านางมารอตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเลยอ่ะย่านางย่านางสมุนไพรไหมคะอ่ะสมุนไพรค่ะแล้วทำไมต้องเอาชื่อย่าผมไปเรียกสมุนไพรด้วยอ่ะสมุนไพรอะไรย่านางค่ะย่านางเป็นสมุนไพรใช่ค่ะเข้าใจมาตลอดว่าย่าผมที่ชื่อนางจะมาไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะโอ้โหทำไมเพิ่งพูดได้เคลียร์ฮะไม่เป็นไร okay. ไม่เจอคุณย่านางเนี่ยก็ขอเจอย่านางที่บอกว่าเป็นสมุนไพรหน่อยได้หน้าตาเป็นไงเฮ้ยทำไมมาแต่น้ำอ่ะแล้วใบมันไปไหนอ่ะอันนี้เป็นที่สำเร็จแล้วค่ะทำแล้วค่ะอ๋อใบมันเราเจอไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วช่วงนี้ผมไม่ดูการปลูกย่านางมาไม่ได้จะดูอย่างเดียวนะกินข้าวบ้านเขาด้วย อิ่มเลยล่ะอิ่มมาเรียบร้อยเลยวันนี้วัตถุดิบหลักเขาคือย่านางใช่ค่ะซึ่งเชฟแอนบอกว่าวันนี้เอาเป็นน้ำมาเลยก็แล้วกันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหลักๆที่เขาใช้ในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีย่านางของสองคือใช้น้ำย่านางใช้น้ำย่านางค่ะแล้วน้ำย่านางเขียวๆแบบนี้จะมาทำอะไรได้ครับเชฟแอนวันนี้เราจะทำต้มโคลงย่านางค่ะแจ็คต้มโคลงต้มโคลงค่ะย่านางแต่ขอมีเนื้อสัตว์หน่อยได้ไหมได้ค่ะเป็นอะไรดีเอาเป็นกุ้งสดดีไหมคะพี่จ๊ะกุ้งสดใช่เออดีเลยส่วนผสมสำหรับทำต้มโคลงใบย่านางกุ้งสดน้ำใบย่านางกุ้งสดเห็ดฟางพริกแห้งมะเขือเทศตะไคร้ข่าแก่หัวหอมแดงผักชีฝรั่งผักชีไทยใบมะกรูดน้ำมะขามเปียกน้ำซุปน้ำปลาน้ำพริกเผาต้มโคลงย่านางกุ้งสดลงมือทำเลยฮะได้ค่ะใบย่านางเนี้ยค่ะน้ำใบย่านางเป็นน้ำใบย่านางนะคะผสมกับน้ำซุปค่ะพี่แจ็คอ้าวแล้วเอามาทำอะไรอ่ะตั้งไฟค่ะตั้งไฟอ๋อตั้งไฟผสมกันเลยเนาะใช่ค่ะตั้งไฟให้เดือดค่ะงั้นผสมกันเลยระหว่างนี้เดี๋ยวจะมาหั่นเครื่องสมุนไพรไว้ก่อนเลยค่ะต้มโค้งก็จะคล้ายเครื่องต้มยำแหละพูดถึงแล้วอยากรู้เลยอ่ะต้มยำกับต้มโค้งต่างกันยังไงดูเครื่องคล้ายกันเลยอ่ะต้มยำนะคะเราจะใช้พริกสดค่ะพี่แจ็คแต่ว่าต้มโค้งเนี่ยเราจะใช้พริกแห้งอ๋อพริกสดกับพริกแห้งใช่แล้วมีอะไรที่ต่างกันอีกนี่เลยค่ะน้ำมะขามเปียกถ้าเป็นต้มยำมะนาวค่ะน้ำมะนาวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นต้มโค้งเราจะใช้น้ำมะขามเปียกเอาล่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ข่าค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมแดงทุบค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะตอนนี้เรารอน้ำต้มโคลงของเราเดือดค่ะซึ่งตอนนี้เดือดแล้วแน่จะรวดเร็วนะครับผมแบ่งน้ำมาสักถ้วยเล็กๆค่ะพี่แจ็คแบ่งออกมาผสมกับน้ำพริกเผาค่ะอ๋อละลายน้ำพริกเผาก่อนใช่ค่ะละลายน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในหม้ออีกครั้งค่ะใส่กลับเข้าไปในหม้อเหมือนเดิมค่ะสีมีความนัวเหมือนใส่ปลาแต่ไม่ได้ใส่ปลานะครับผมอันนี้เป็นสีเข้มมาจากน้ำใบย่านางใช่ค่ะแต่ดูนัวเหมือนปลาเลยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำกุ้งกันดีกว่าทำกุ้งค่ะทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งกันนะคะวันนี้มีวิธีการแกะกุ้งง่ายๆมาฝากด้วยค่ะกรรไกรค่ะพี่แจ๊คกรรไกรทำอะไรแกะกุ้งค่ะอุ้ยสอดเข้าไปเลยค่ะทำสันหลังกุ้งนี่นะคะนี่ตรงๆตรงไม่ต้องแกะเปลือกเขาออกก่อนหรอไม่ต้องค่ะตัดเลยค่ะแล้วหลังเขาเนี่ยมันจะมีขี้อยู่เห็นไหมคะพี่แจ็คแล้วเราก็จะดึงออกง่ายนี่เห็นไหมพอดึงออกเนี่ยนะขี้หลุดตามเลยโอ้อ่ะ
เอาล่ะตอนนี้กุ้งเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยฝีมือเชฟแอนสวยงามมากเลยทีเดียวทำอะไรต่อครับปรุงรสค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสกันนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มปรุงรสกันเริ่มจากน้ำปลาน้ำปลาอย่างแรกเลยตามสูตรทุกครั้งนะฮะอันนี้ต้องปรุงเผื่อเห็ดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดไปด้วยค่ะแล้วเห็ดเนี่ยมันจะดูดความเค็มพวกรสชาติเนี่ยเข้าไปด้วยค่ะเลยต้องปรุงเผื่อไว้อีกนิดนึงค่ะพี่แจ็คน้ำมะขามเปียกตามค่ะพี่แจ็คโอเคอันนี้เคยได้ต่อมาเราจะใส่เห็ดค่ะเห็ดเห็ดฟางใส่ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวแอนจะหั่นมะเขือเทศไว้รอนะคะพี่แจ็คได้เลยฮะชิมเทศใบมะกรูดหลังจากนั้นเราก็ใส่ของสดของเราละทีนี้นะครับก็คือเจ้ากุ้งนั่นเองใช่ค่ะนะครับผมมะเขือเทศแล้วตามด้วยผักสดผักชีฝรั่งใช่ค่ะแม่แค่จับก็ดูหน้าฝรั่งเลยอ่ะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดมาและนี่แหละครับก็คือเมนูของเราต้มโคลงกุ้งย่านางนั่นเองสำหรับใครที่ติดตามครับอยากทำกินแต่ไม่ทันวิธีทำเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งครับขั้นตอนในการทำต้มโคลงใบย่านางกุ้งสดขั้นแรกนำน้ำใบย่านางผสมเข้ากับน้ำซุปนำไปต้มให้เดือดหลังจากนั้นใส่เครื่องต้มยำอย่างตะไคร้หอมแดงรากผักชีลงไปต่อมาละลายน้ำพริกเผาลงไปในหม้อปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีก็ให้ใส่เห็ดกุ้งมะเขือเทศโรยด้วยผักชีไทยผักชีฝรั่งใบมะกรูดหลังจากนั้นตักทุกอย่างใส่ถ้วยปิดท้ายด้วยการโรยพริกแห้งทอดเพื่อตกแต่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยย้ำอีกทีครับนะฮะว่าน้ำนะฮะใบย่านางสดช่วยบำรุงสายตาใช่ค่ะใบย่านางสดเนี่ยมีวิตามิน A สูงมากนี่คราวหน้ากลับมาติดตามครับว่าแจ็คไรเดอร์และเชฟแอนนะจะพาไปดูสูตรไทยอันไหนและจะมารังสรรค์เป็นเมนูอะไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นนะครับและอย่าลืมนะครับสมุนไพรอยู่รอบตัวคุณจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ